เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsมาดูเทคโนโลยีขนส่งวัตถุขึ้นสู่อวกาศรูปแบบใหม่ด้วยการพัฒนาปืนใหญ่อวกาศความเร็วเหนือเสียงยิงวัตถุขึ้นสู่อวกาศได้ภายในเวลา10นาทีช่วยให้การส่งดาวเทียมสู่วงโคจรทำได้ง่ายและประหยัดต้นทุนมากขึ้นค่ะโดยปืนใหญ่ตัวต้นแบบนี้พัฒนาโดยบริษัท Green Launch เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีขนส่งอวกาศภายใต้ชื่อโครงการว่า Super High Altitude Research Projectหรือเรียกกันย่อๆว่าชาร์ปนะคะซึ่งวิธีการที่บริษัทใช้ขนส่งวัตถุขึ้นสู่อวกาศจะเป็นการใช้ปืนใหญ่อวกาศที่ยิงด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและออกซิเจนโดยเมื่อเรากดปุ่มยิงกระสุนก๊าซจะขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะทำให้กระสุนปืนที่อยู่ด้านหน้าถูกยิงออกมาอย่างรวดเร็วจากแรงผลักที่ถูกส่งออกมาจากด้านหลังซึ่งทางบริษัทเขาเคลมว่าสามารถยิงกระสุนหรือว่าส่งวัตถุทำความเร็วได้ที่ประมาณ 32.7 มาร์คหรือประมาณ 11.2 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงบริษัทบอกว่าจะจำกัดความเร็วอยู่ที่ 17.5 มาร์คหรือประมาณ6กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการป้องกันลำกล้องปืนใหญ่อวกาศชำรุดนั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้จะมีการพัฒนาให้สามารถยิงได้ทุกๆ 60-90 นาทีเพื่อให้สามารถส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปที่วงโคจรต่ำณระดับความสูงระหว่าง 300-1,000 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกได้ภายในเวลา10นาทีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะส่วนจุดแข็งของการส่งวัสดุขึ้นสู่อวกาศลักษณะแบบนี้บริษัทคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงเหลือเพียง1ใน10เมื่อเทียบกับวิธีการขนส่งด้วยจรวดในปัจจุบันส่วนการพัฒนาในลำดับต่อไปบริษัทเตรียมทดสอบยิงต้นแบบปืนใหญ่อวกาศขนาด 16.5 เมตรบริเวณรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเพื่อขนส่งวัตถุด้วยความเร็วกว่า3มาร์คสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์ก่อนที่จะขยับเป้าหมายต่อไปไปสู่เส้นคามันหรือขอบอวกาศสูงจากพื้นโลกประมาณ100กิโลเมตรภายในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะ